ทําเมนูแกงเขียวหวานเนื้อกินกับขนมจีนกันค่ะวันนี้ผักของเราก็จะมีมะเขือใบโหระพาแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะสําหรับมะเขือเราจะหั่นเอาไปแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือดําเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาตั้งหม้อกันค่ะเราจะรวนเนื้อกับกะทิก่อนนะคะสําหรับเนื้อเราจะรวนให้สุกประมาณ 80% นะคะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวเนื้อจะแข็งก่อนรวนเนื้อเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ํากะทิลงไปอีกรอบนึงเพื่อผัดกับเครื่องแกงใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานค่ะจากนั้นเราจะผัดพริกแกงกับกะทิให้แตกมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํากะทิลงไปอีกรอบนึงพริกแกงของเราแตกมันแล้วค่ะเราจะใส่น้ํากะทิลงไปรอให้เดือดแล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะใส่มะเขือลงไปก็รีบคนเลยนะคะให้มะเขือโดนความร้อนให้ทั่วกันค่ะมะเขือเราจะได้ไม่ดำจากนั้นใส่ยอดมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแต่รู้สึกว่าน้ําน้อยไปค่ะจะเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็มาปรุงรสกันค่ะอันนี้ฝนจะปรุงรสด้วยน้ําตาลมะพร้าวน้ําปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะปรุงรสแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนปรุงรสเสร็จแล้วชิมดูรสชาติอร่อยแล้วก็เติมเนื้อลงไปเลยค่ะสำหรับเนื้อเติมลงไปประมาณ 2-3 นาทีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินมากขึ้นค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะคนนิดหน่อยให้ใบโหระพาสุกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนมากินแกงเขียวหวานกับขนมจีนกันค่ะ